สวัสดีค่ะออมค่ะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับ Book Talk Combo ค่ะในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวหนังสือทั้งหมด2เล่มด้วยกันซึ่ง2เล่มที่เรานำมาฝากกันนะคะก็เป็นหนังสือที่เรารู้สึกว่าเขามีธีมที่คล้ายๆกันแล้วก็สามารถที่จะรีวิวไปพร้อมๆกันได้นะคะหนังสือทั้ง2เล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือแนววรรณกรรมเยาวชนคลาสสิกนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยอ่านมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนสมัยยังเด็กหรือว่าอาจจะเพิ่งหามาอ่านกันเมื่อเร็วๆนี้ตัวเราเองทั้ง2เล่มนี้นะคะก็อ่านจบไปแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะเมื่อประมาณไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะมีเล่มนึงที่อ่านจบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยอ่านจบเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็ความรู้สึกของเราต่อหนังสือทั้ง2เล่มเนี่ยก็ยังมีความสดใหม่มากพอสมควรนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าหนังสือทั้ง2เล่มในวันนี้เนี่ยมันมีธีมเกี่ยวกับอะไรและสำหรับเราเองแล้วเนี่ยเราชอบอะไรตรงไหนของหนังสือแต่ละเล่มยังไงบ้างนะคะหนังสือที่เราจะนำมาคุยกันนะคะเล่มแรกคิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันพอสมควรนะคะคือเรื่อง Anne of Green Gables ค่ะอันนี้เนี่ยเขียนโดย L.M. Montgomery นะคะเป็นหนังสือจากทางแคนาดาค่ะหนังสือเล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วด้วยเหมือนกันนะคะชื่อภาษาไทยล่าสุดที่เราหาเจอเลยนะคะชื่อเรื่องว่าโลกของแอนค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่คุ้นเคยกับหนังสือเล่มนี้บางที่อาจจะคุ้นตากับซีรีส์มากกว่านะคะเป็นซีรีส์ที่ทาง Netflix เพิ่งเอามาทำใหม่นะคะชื่อเรื่องว่า Anne with an E ค่ะก็ซีรีส์นั้นเนี่ยก็เบสมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มถัดไปนะคะที่จะเอามาคุยกันก็คือเรื่อง The Secret Garden ค่ะเขียนโดย Frances Hudson Burnett นะคะเล่มนี้เนี่ยมาจากทางฝั่งอังกฤษค่ะในภาษาไทยที่เราหานะคะเวอร์ชันไทยตอนนี้ใช้ชื่อว่าในสวนลับเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการใช้ชื่ออื่นมาก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นในสวนลับแต่ว่าสำนวนการแปลแล้วก็คนแปลน่าจะยังเป็นคนเดิมอยู่นะคะกับเวอร์ชันก่อนๆอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนื่องจากอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็เลยไม่ได้ดูในเวอร์ชันไทยมาสักเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเกี่ยวกับหนังสือภาษาไทยนะคะหนังสือแปลภาษาไทยของหนังสือทั้ง2เล่มในวันนี้เนี่ยก็สามารถเอามาคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะคะเผื่อว่าถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เขาเอาไปตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือทั้ง2เล่มนี้ค่ะนอกจากหนังสือทั้ง2เล่มนะคะจะมีความเหมือนกันตรงที่ว่าเป็นหนังสือวรรณกรรมเยาวชนคลาสสิกแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าตัวละครเอกของเรื่องธีมหลักของเรื่องเขาก็มีความคล้ายคลึงกันด้วยนะคะสำหรับตัวละครเอกของทั้งAnne of Green Gables แล้วก็ The Secret Garden เนี่ยเขาเป็นเด็กผู้หญิงทั้งคู่และก็เป็นเด็กกำพร้าทั้งคู่ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วตัวหนังสือเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวชีวิตของทั้งสองคนนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องไปประสบพบเจออะไรบ้างแล้วก็เขาพัฒนาแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้ยังไงบ้างค่ะสำหรับเรื่อง Anne of Green Gables นะคะหนังสือเล่มนี้ตัวละครเอกนะคะก็คือ Anne Shirley ค่ะตัว Anne Shirley เนี่ยเขาจะเป็นเด็กกำพร้านะคะแล้วก็เขาได้รับการอุปถัมภ์จากครอบครัวคัทเบิร์ตค่ะซึ่งประกอบด้วยพี่น้องแมทธิวแล้วก็มาริลล่าทั้งสองคนจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการเด็กผู้ชายเพื่อมาช่วยงานในไร่แต่ว่าเนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะเขาก็เลยได้ตัวแอนมาแทนตอนแรกเนี่ยเขาก็มีความลังเลว่าเอ้ยแอนจะอยู่ได้ไหมอะไรยังไงแต่ว่าเมื่ออยู่ไปนานๆเข้านะคะตัวแอนเนี่ยเขาก็มีความน่ารักที่ทำให้คนรอบข้างเนี่ยเหมือนแบบอยู่กับเขาแล้วก็รู้สึกแบบสบายใจแล้วก็แบบว่ารู้สึกตื่นตาตื่นใจไปกับเรื่องราวของแอนที่เขาเอามาเล่าในแต่ละวันตัวละครของแอนนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ตื่นตาตื่นใจกับทุกอย่างเป็นคนเก็บรายละเอียดสิ่งรอบข้างได้ดีแล้วก็เป็นคนที่ขี้สงสัยช่างสังเกตอะไรเงี้ยช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการแล้วก็ช่วงแรกเนื่องจากเขาเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนเขาเลยเป็นคนที่ต้องการการยอมรับแล้วก็ต้องการความรักจากคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาเขาจะพยายามแบบใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างว่าเฮ้ยเขาทำอะไรแบบผิดไปหรือเปล่าอะไรยังไงเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเซนซิทีฟกับทุกอย่างแล้วก็มีความโอเวอร์เล็กๆนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นตัวละครของเขาก็มีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นเขาก็จะโตเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยจากคนที่แทบจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาพัฒนาตัวเองไปเยอะมากเพราะว่าเขามี ambition อะไรเงี้ยเขาค่อนข้างทะเยอทะยานเขาอยากจะไปแบบให้ไกลกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะเขายังเก็บนิสัยของความเป็นเด็กช่างฝันไว้อยู่นะแต่ว่าเขาก็พัฒนาตัวเองไปในแง่นั้นด้วยอะไรเงี้ยพยายามที่จะแบบเรียนให้เก่งอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหาทุนให้ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครของAnne Shirley นะคะ
สำหรับตัวละครของแมรี่เลนน็อกซ์นะคะซึ่งเป็นตัวละครในเรื่อง The Secret Garden เป็นตัวละครเอกเนี่ยเขาอย่างที่บอกก็เป็นตัวละครหญิงเหมือนแอนเชลลีเลยแล้วเขาก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันตอนแรกเนี่ยนะคะคือเขาโตกับครอบครัวของเขาคือทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเติบโตที่อินเดียแล้วก็ครอบครัวเป็นคนมีอันจะกินเลยแหละแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจตัวของแมรี่มากนักเขาก็เลยเติบโตมาท่ามกลางคนรับใช้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็จะเป็นเด็กที่แบบขี้โมโหขี้หงุดหงิดแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรวันๆก็จะแบบเอื่อยเฉยอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูเป็นเด็กที่ดูป่วยๆอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าเขามีความจำเป็นตัวของแมรี่เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องย้ายไปอยู่กับลุงหลังจากที่พ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตตอนที่มีโรคหาลงที่อินเดียนะคะเขาก็เลยต้องย้ายไปอยู่คฤหาสน์ของลุงในยอร์กเชียร์ทางแบบตอนเหนือของอังกฤษถ้าเราจำไม่ผิดนะณที่คฤหาสน์นะคะตัวของแมรี่เองเนี่ยเขาก็ค่อยๆเติบโตเขาได้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาตินอกอาคารมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเขาได้ค้นพบกับส่วนลับที่ปิดตายมา10ปีแล้วก็ค่อยๆได้เริ่มปลูกต้นไม้ได้ค่อยๆสังเกตธรรมชาติรอบตัวของตัวเองค่อยๆดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งเหล่านั้นนะมันสะท้อนการเจริญเติบโตของตัวแมรี่เองด้วยนะคะแล้วจากคนที่แบบไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยแบบไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ยทำอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยเป็นเขาก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบ่งปันมิตรภาพตรงนี้เนี่ยกับคนอื่นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของแมรี่ค่ะจากที่เล่าไปนะคะก็จะเห็นเลยว่าทั้งสองตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยธีมของเรื่องที่เราสัมผัสได้หลังจากที่อ่านจบนะคะเรารู้สึกว่าตัวเรื่องทั้งสองเรื่องหนังสือทั้งสองเล่มเน้นไปที่พัฒนาการของตัวละครเอกซึ่งสอดคล้องกับบรรยากาศธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อมรอบตัวของเด็กทั้งสองคนค่ะในเรื่อง Anne of Green Gables เนี่ยเนื่องจากว่าในเล่มอะค่ะในหนึ่งเล่มเนี่ยมันจะ cover หลายปีมันไม่ใช่แค่แบบ2เดือน3เดือนหรือว่าแค่1ปีในชีวิตของแอนแต่ว่ามันจะ cover ค่อนข้างหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆเราก็จะได้เห็นตอนแรกอะเรื่องมันจะดำเนินไปค่อนข้างช้าอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มแบบค่อยๆผ่านไปแบบ1ปี2ปีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยพัฒนาการหลังๆมันอาจจะมีการก้าวกระโดดค่อนข้างมากเลยเนี่ยแต่ในขณะที่เรื่องThe Secret Garden นะคะพัฒนาการของตัวละครจะมีความค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าเนื่องจากว่าไทม์ไลน์ที่เขาโฟกัสอะไรเงี้ยมันแค่ประมาณแบบไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบมากสุดก็น่าจะมาแบบเกือบปีอะไรเงี้ยเราจำได้ว่ามันเริ่มจากฤดูหนาวแล้วก็มาจบเรื่องตอนช่วงประมาณแบบฤดูใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมาปีนึงอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยพัฒนาการของตัวแมรี่เลนน็อกซ์มันก็จะไม่เหมือนกับแอนเชลลีที่หลังๆค่อนข้างก้าวกระโดดแต่ว่ามันจะมีความแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปตลอดทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าธีมหลักจะคล้ายกันตัวละครเอกมีลักษณะคล้ายๆกันในแง่ว่าเป็นเด็กกำพร้าและเป็นเด็กผู้หญิงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามูดและโทนของเรื่องของทั้งหนังสือทั้งสองเล่มอ่ะมันมีความต่างกันค่อนข้างมากเลยนะถ้าเกิดพูดถึง Anne of Green Gables เรารู้สึกว่าเขามีมูดแล้วก็โทนที่มันอบอุ่นกว่าค่ะเรื่องที่เขาเล่าธรรมชาติที่เขาบรรยายอะไรอย่างเงี้ยมันให้ฟีลแบบให้มันอบอุ่นอ่ะมันฟังแล้วมันรู้สึกหรืออ่านแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยเราเห็นภาพแบบความอบอุ่นของครอบครัวความอบอุ่นของคนในเมืองแบบปฏิสัมพันธ์ที่แบบในเชิงบวกอะไรอย่างเงี้ยโทนเรื่องมันจะสว่างกว่ามากๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของ The Secret Garden อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าโทนเรื่องหรือว่ามูดของเรื่องมันจะมีความหม่นมีความเทามีความแบบเหงาๆปนอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศของคฤหาสน์ที่มันเหงาๆตัวละครที่มันแบบค่อนข้างจะโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมูดและโทนของเรื่องเนี่ยมันก็เลยมีความแบบแอบเศร้านิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เศร้าแบบถึงขั้นร้องไห้อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าถ้าเทียบกับแอนอะแอนออฟกรีนเกเบิลเรารู้สึกว่าโทนเรื่องของแอนเนี่ยมันแบบสว่างมากจริงแต่ว่าThe Secret Garden มันจะทึมกว่ามืดกว่านะคะมันจะมีความแบบจับใจในแง่ของความเหงาอะตรงนั้นนะมากกว่าสำหรับเราถ้าให้เลือกนะว่าแบบจะอ่านเล่มไหนในช่วงอะไรของปีนะคะก็น่าเสียดายที่ไทยอาจจะไม่ได้มีแบบ4ฤดูเหมือนต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่เราก็พูดได้ว่าถ้าเกิดอยากอ่าน Anne of Green Gables นะน่าจะอ่านในช่วงฝนตกอะน่าจะเหมาะช่วงที่แบบได้กลิ่นของดินแล้วก็ได้แบบว่าเห็นใบไม้กำลังร่วงอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นช่วงที่แบบเหมาะมากอะไรเงี้ยจุดเทียนอะไรเงี้ยหรือว่าในช่วงฤดูหนาวอะไรเงี้ยที่อากาศมันจะค่อนข้างเย็นแห้งนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีลมหนาวมาปะทะหน้าอะไรเงี้ยอ่านในฟิลนั้นอะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบจะโอเคมากๆเลยนะคะถ้าเกิดให้เทียบกับฤดูกาลของต่างประเทศเรารู้สึกว่าถ้าอ่านในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวนะคะแบบของต่างประเทศอะมันจะเพอร์เฟกต์มากถ้าอ่านเรื่องแอนนะคะเพราะว่าโทนเรื่องของแอนมันจะทำให้แบบบรรยากาศรอบข้างของเราอะมันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องThe Secret Garden นะคะก็
เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเกิดในช่วงฤดูใบไม้แบบประมาณแบบฤดูใบไม้ผลิเข้าฤดูร้อนจะกินเวลาค่อนข้างเยอะนะคะตัวเนื้อเรื่องรู้สึกว่าถ้าอ่านในช่วงประมาณแบบมีนาเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่เหมาะเหมือนกันนะคะเหมาะเหมือนกันกับการอ่านในวันที่แบบฝนตกอะไรเงี้ยได้กลิ่นดินเพราะว่าในเรื่องเนี้ยจะพูดถึงสวนพูดถึงการปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเวลาต้นไม้แบบผลิดอกออกใบอะไรเงี้ยค่ะอ่านในช่วงฤดูฝนช่วงที่แบบมีน้ำค้างแบบว่าอยู่ตามยอดหญ้าเฮ้ยมันก็จะได้ฟิลเหมือนกันหรือว่าอ่านในช่วงแบบฤดูร้อนหน่อยนะคะที่แบบบรรยากาศมันค่อนข้างสดใสอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยลดหรือว่าช่วยโทนดาวแบบว่าความทึมๆเศร้าๆเหงาๆในหนังสือเล่มนี้ไปได้พอสมควรนะคะถ้าเป็นดาวเราจะอ่านแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเราแบบคือคนจะอ่านเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบอ่านตามมูดแล้วก็ชอบอ่านตามแบบบรรยากาศรอบตัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันช่วยทำให้ประสบการณ์การอ่านของเราดียิ่งขึ้นแล้วหนังสือสองเล่มเนี้ยเป็นหนังสือที่แบบเน้นบรรยากาศค่อนข้างมากอะถ้าเลือกให้มันตรงกับบรรยากาศมันก็น่าจะโอเคนะคะมาพูดถึงในแง่ของการเขียนบ้างนะคะในเรื่อง Anne of Green Gables เราต้องบอกเลยว่าเป็นหนังสือที่ใช้คำบรรยายธรรมชาติสภาพแวดล้อมเนี่ยได้สวยและดีมากๆคืออ่านแล้วแบบเห็นภาพใบไม้แบบเป็นสีแบบสีส้มสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเลยอะแล้วแบบอ่านแล้วมันได้ฟีลทั้งแบบเห็นภาพอะค่ะค่อนข้างชัดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบได้กลิ่นได้สัมผัสคือมันชัดมากจริงๆแล้วก็จริงๆคำศัพท์ไม่ได้ยากอะไรมากขนาดนั้นนะคะในภาษาอังกฤษเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษแบบเริ่มต้นเลยเนี่ยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือแนวบรรยายเยอะๆโดยเฉพาะการบรรยายบรรยากาศสภาพแวดล้อมหรืออะไรเงี้ยนะคะการเล่าเรื่องนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นวีรกรรมของแอนอะไรเงี้ยมันจะเป็นการที่ตัวของแอนเองอะค่ะเขาเอากลับมาเล่าให้คนที่บ้านฟังเล่าให้แมทธิวให้มาริล่าหรือว่าเล่าให้เพื่อนสนิทของเขาฟังอะไรเงี้ยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนใหญ่เหตุการณ์ก็จะจบไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบแนวสไตล์แบบอ่ะเรื่องเล่ามากกว่าดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยผ่านจากมุมมองของแอนเราจะได้ฟังคำบรรยายของแอนว่าเขามองเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงแล้วเนื่องจากแอนอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ตื่นเต้นกับทุกอย่างเลยเขามีความอินโนเซนต์ของเขาในช่วงแรกๆแล้วก็เป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบช่างฝันอะไรเงี้ยช่างจินตนาการดังนั้นเนี่ยคำบรรยายของเขามันจะมีความแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลามันจะมีความแบบฮู้ฮ่ามันมีความบอกว่าแบบเฮ้ยมันมีความโอเวอร์หน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครไม่ชอบตรงนี้เรารู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาในการอ่านได้นะแต่ว่าเราตอนแรกๆอ่านก็จะรู้ความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้เยอะจังแต่ว่าพออ่านไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเขาเองอ่ะก็ค่อยๆโตเนาะมันก็เลยแบบว่าความเวอร์มันก็ค่อยๆลดลงไปความตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆลดลงไปแล้วก็ตัวเราเองอ่านมาสักพักมันก็ชินด้วยค่ะมันก็จะแบบช่วงกลางๆไปท้ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราชินแล้วกับการอ่านทุกอย่างผ่านจากมุมมองของเด็กผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็กลับชอบด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็บรรยายได้แบบได้เห็นภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การเล่าเรื่องใน Anne of Green Gables นะคะสำหรับในเรื่อง The Secret Garden นะคะการบรรยายธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอนนะหนังสือของแอนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาบรรยายน้อยกว่านะในความรู้สึกของเราไม่ใช่ไม่บรรยายเลยนะคะคือบรรยายอยู่แล้วก็บรรยายได้สวยเหมือนกันเพียงแต่ว่าการบรรยายให้รู้สึกถึงบรรยากาศอ่ะมันจะค่อนข้างน้อยกว่าในความรู้สึกของเรานะคะรู้สึกว่าบรรยากาศของ Anne of Green Gables มันมาเต็มมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของ The Secret Garden นะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าน่าสังเกตแล้วก็น่าสนใจก็คือว่าเราอ่านเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยบทสนทนามันก็จะเป็นทั้งหมดคือมันเป็นภาษาอังกฤษและมันจะเป็นภาษาอังกฤษแบบยอร์คเชียร์ด้วยเวลาที่ตัวละครซึ่งเป็นคนยอร์คเชียร์เขาพูดอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำแปลกๆที่เราก็ไม่คุ้นเคยเนื่องจากว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นภาษาถิ่นหน่อยๆแบบคำในท้องถิ่นที่เขาใช้กันอะไรเงี้ยซึ่งคนอย่างเราก็จะแบบไม่ค่อยเก็ตอะไรเงี้ยค่ะก็แต่พูดถึงภาพรวมนะมันก็สามารถที่จะเดาๆพอจะเดาคอนเท็กซ์แล้วก็ทำความเข้าใจไปได้ในช่วงแรกๆตัวของแมรี่เองนะคะเขาก็เพิ่งย้ายมาเขาก็ไม่เข้าใจบางคำเหมือนกันเขาก็จะมีถามบ้างมีการอธิบายบ้างมันก็ทำให้เราซึ่งเป็นคนอ่านเนี่ยเข้าใจบริบทตรงนั้นได้มากยิ่งขึ้นเข้าใจคำต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่อง The Secret Garden เนี่ยอย่างที่บอกว่าเรื่องมันจะไม่ได้เน้นการเล่าบรรยากาศได้มากเท่ากับในเรื่อง Anne of Green Gables แต่ว่าอย่างที่บอกคือเขาก็ยังเล่าอยู่นะเขาก็ยังบรรยายอยู่โดยเฉพาะในช่วงที่แบบเขาเริ่มพูดว่าแบบต้นไม้ใบหญ้ามันเริ่มแบบว่าออกดอกออกผลแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะมีความแบบบรรยายได้แบบค่อนข้างเห็นภาพเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสไตล์การเล่าเรื่องที่เรารู้สึกสไตล์การเล่าเรื่องแล้วก็สไตล์การเขียนที่เรารู้สึกว่า
มีความเหมือนแล้วก็มีความต่างกันแล้วก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยอะว่าชอบสไตล์ไหนอะไรยังไงมากกว่าบางคนรู้สึกว่าการบรรยายเยอะๆมันน่าจะแบบน่าเบื่ออะไรเงี้ยค่ะอาจจะชอบสไตล์แบบ The Secret Garden มากกว่าอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบอะไรบรรยายสวยๆชอบอะไรแบบได้อินกับบรรยากาศอะไรเงี้ยเรื่อง Anne of Green Gables ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าก็สำหรับส่วนตัวนะคะเราก็ชอบหนังสือทั้งสองเล่มเลยแหละแต่ว่าถ้าถามว่าชอบเล่มไหนมากกว่าก็รู้สึกว่าชอบ Anne of Green Gables มากกว่านิดนึงเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบหนังสือโทนที่แบบค่อนข้างสว่างแล้วก็เป็นคนที่ชอบหนังสือที่มีการบรรยายธรรมชาติค่อนข้างชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วแอนทำในเรื่องตรงนี้ได้ดีถึงแม้ว่าเราจะใช้เวลาในการอ่านแอนมากกว่า The Secret Garden ก็ตามค่ะค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็นความคิดเห็นของเราที่มีต่อหนังสือทั้ง2เล่มนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยอ่านมาแล้วแหละดังนั้นก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าแบบว่าชอบเล่มไหนมากกว่าอะไรยังไงชอบตรงไหนของเล่มไหนยังไงนะคะก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมหรือว่าถ้าเกิดยังไม่เคยอ่านแล้วก็ดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยอยากอ่านหนังสือเล่มไหนมากกว่ากันหรือว่าคิดว่าเล่มไหนที่เหมาะกับตัวเองมากกว่ากันก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ